วัสดีค่ะวันนี้มีซุกมาชวนทำเบคอนมะเขือยาวหรือเบคอนวีแกนนะคะจะกินกับข้าวเหนียวตอนเดินทางหรือจะกินที่บ้านกับอาหารที่ชอบก็อร่อยนะคะนอกจากมะเขือยาวที่ฟ้านบางแล้วส่วนผสมหลักก็มีอยู่6อย่างเองนะคะหนึ่งผงกระเทียมเพิ่มความหอมแล้วใส่ผงสโมกให้ได้กลิ่นปาปริก้าเพิ่มสีสันส่วนพริกไทยให้รสชาติแล้วนูทริชั่นยีสต์ให้รสอร่อยตามด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำมันมะกอกเพื่อได้ส้มกับเป็นเบคอนเมื่อผสมเครื่องเข้ากันแล้วก็เอามะเขือยาวที่นอนล่อมาคลุกเพื่อเพิ่มรสชาติแล้วเอาไปจัดวางบนแพงแล้วใส่ในเครื่องอบดูดความชื้นหรือใครจะเอาไปย่างทานหรือจะวางบนกระทะก็อร่อยคนละแบบนะมีซุปก็ใช้เครื่องอบดูดความชื้นแล้วก็ใช้ความร้อนที่สูงสุดเวลา4ชั่วโมงถ้าใครอยากให้เข้ากรอบก็ลดความร้อนลงมาอีกแล้วก็เก็บไว้ข้ามคืนนะคะส่วนเบคอนก็จะเก็บไว้ได้นานด้วยค่ะใครสะดวกแบบไหนก็จัดแบบนั้นอยากบอกว่าแม่ชอบกินมากค่ะเมนูนี้ขอให้อร่อยกับเมนูเบคอนมะเขือยาวนะคะทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ Thank you very much